สวัสดีค่ะเจอกับพี่ยาย่าอีกเช่นเคยนะคะวันนี้พี่ยาย่ามีเคล็ดลับดีๆมาฝากนะคะไม่ได้เจอกันนานแล้วก็อยากจะมาคุยอยากจะมาแบ่งปันสิ่งดีๆนะคะวันนี้เป็นวันหยุดนะคะวันพักผ่อนแต่ว่าพี่ยาย่าก็ไม่ยอมที่จะหยุดแบ่งปันความรู้ให้กับทุกคนนะคะวันนี้พี่ยาย่ามี3เคล็ดลับนะคะมาฝากเป็นสิ่งที่ดีและก็ควรปฏิบัติอย่างยิ่งนะคะคือเวลาที่เราทุกคนเรียนรู้ชีวิตมามากพอสมควรนะคะแล้วก็เรียนรู้จากครูหลายๆครูแล้วก็นำสิ่งที่ท่านสอนหรือใครสอนนำมาบวกนะคะแล้วก็ใช้ในชีวิตของเราให้มันตรงจริตเรานะคะเรียนรู้มาจากหลายๆคนเราก็สามารถมาปรับปรุงใช้กับชีวิตของเราได้นั่นเป็นสิ่งที่ดีนะคะเคล็ดลับข้อหนึ่งก็คือนะคะรู้สึกขอบคุณการที่เราขอบคุณเราต้องขอบคุณมาจากหัวใจของเราจริงๆนะคะการขอบคุณคือขอบคุณในสิ่งที่เรามีในชีวิตของเรานะคะคือเรามีอะไรในสิ่งในชีวิตของเราที่สำคัญนะคะเรามีพ่อแม่บางคนมีสามีมีลูกที่น่ารักเราก็สามารถที่จะขอบคุณสิ่งนี้ได้นะคะก็คือรู้สึกขอบคุณสามีของเราที่เขาดีกับเราแล้วก็ซื่อสัตย์กับเราแล้วก็รู้สึกขอบคุณกับเขาจริงหรือถ้าเราไม่มีครอบครัวเรามีพ่อแม่แล้วก็ขอบคุณพ่อแม่มีบ้านเนี่ยเราก็สามารถที่จะขอบคุณบ้านขอบคุณรถหรือแม้แต่เราไปเที่ยวนะเราเห็นวิวข้างทางอ่ะนะคะเราก็สามารถที่จะขอบคุณมันก็ทำให้เรารู้สึกมีความสุขอ่ะรู้สึกอยู่ในคลื่นบวกอยู่ในคลื่นที่ดีเมื่อไหร่ที่เราขอบคุณมันเหมือนกับเป็นคำอธิษฐานที่ยอดเยี่ยมที่สุดที่จักรวาลได้รับจากเรานะคะเพราะว่าการขอบคุณเนี่ยเป็นคำที่ยิ่งใหญ่นะคะคือมันต้องออกมาจากหัวใจของเราจริงๆการขอบคุณมันถึงจะส่งคลื่นความตีนี้ออกไปสู่จักรวาลได้หาได้แล้วก็จูนกับจักรวาลได้เต็มที่การขอบคุณในชีวิตในสิ่งที่เรามีการขอบคุณงานของเราขอบคุณเงินที่เราได้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขอบคุณเขาที่เขาทำให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นหรือขอบคุณงานของเราที่ทำให้เรามีความสุขแล้วก็มีเงินเลี้ยงดูครอบครัวของเรามันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราสามารถที่จะขอบคุณแม้แต่ขอบคุณตัวเองขอบคุณที่เราอะเกิดมาเป็นตัวเราเองขอบคุณร่างกายของเราขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างทุกส่วนในร่างกายของเราเราสามารถที่จะขอบคุณได้นะคะการขอบคุณนี่ถ้าอยากออกมาจากหัวใจของเราจริงๆเราต้องขอบคุณแบบลึกซึ้งเราต้องฝึกฝนนะมันต้องฝึกฝนเมื่อไหร่ที่เราขอบคุณเรารู้สึกว่าน้ำตามันคลอเบ้ารู้สึกว่าหัวใจของเราเหมือนกับมีอิเล็กทริกวิ่งราวหัวใจของเราเราก็จะรู้สึกมีความสุขหัวใจเราเนี่ยตอนนี้หัวใจของพี่ยาย่ามันพองมันก็จะขยายขึ้นออกไปนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามเพจนี้พี่ยาย่าขอบคุณจากหัวใจแล้วก็รักทุกคนก็พยายามแล้วก็หาสิ่งดีๆที่เราเรียนมาที่เราอ่านหนังสือพี่ยาย่าเป็นคนชอบอ่านหนังสือก็อ่านหนังสือแล้วก็เอามาแบ่งปันให้ทุกคนได้ไปฝึกฝนด้วยกันนะคะอันนี้คือเคล็ดลับข้อหนึ่งก็คือฝึกขอบคุณออกมาจากหัวใจของเราคือขอบคุณแล้วอุ๊ยตายแล้วรู้สึกดีมากแบบรู้สึกดีมันออกมาได้มันออกมาจากใจอ่ะมันออกมาจากหัวใจมันจะเห็นว่าพาเรามันโตขึ้นแบบหัวใจเราก็จะพองขึ้นแบบมันมีความสุขอ่ะจริงๆนะแล้วก็เคล็ดลับข้อ2ก็คือความสนุกสนานนะคะชีวิตของเราคือการเรียนรู้เราเติบโตขึ้นทุกวันชีวิตของเราผ่านการเรียนรู้ผ่านทุกสิ่งทุกอย่างมานะคะมันต้องมีความสุขสังเกตไหมคะตอนที่เราเป็นเด็กเราไม่ได้คิดอะไรไม่มีสังคมที่ให้เราต้องยึดถือไม่มีสิ่งต่างๆที่ให้เราต้องเชื่อคือตอนเป็นเด็กๆอ่ะเรายังไม่รับสิ่งต่างๆในหัวของเราไม่รับการจำกัดไม่รับการฝึก
การใส่ความเชื่ออะไรต่างๆลงไปในหัวของเราตั้งแต่เด็กตอนเด็กๆเราถึงมีความสุขมีความสนุกสนานเห็นอะไรก็มีความสุขเห็นอะไรก็ตื่นเต้นแบบเล่นแบบเด็กๆเราต้องเอาความรู้สึกแบบนั้นมาใช้กับเราตอนโตนะคะมันถึงจะทำให้เราจูนขึ้นกับจักรวาลได้ชีวิตของเราต้องสนุกสนานนะคะก่อนที่เราจะมีความสุขตรงช่วงปลายทางนะคะช่วงระหว่างการเดินทางของเรามันจะต้องมีความสุขสนุกสนานตื่นเต้นไปด้วยตลอดเวลาไม่ใช่ว่าไปรอเก็บเกี่ยวความสุขตรงช่วงปลายทางอย่างเดียวคุณต้องเก็บเกี่ยวความสุขในระหว่างการเดินทางเล็กๆน้อยๆมองให้เห็นมองหามองให้เจอจับให้ได้แล้วคุณจะมีความสุขทั้งระหว่างทางจนไปถึงปลายทางแน่นอนค่ะแล้วก็เคล็ดลับที่3นะคะก็คือความเชื่อนะคะเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อและศรัทธาในตัวเองว่าเฮ้ยฉันทำได้คนอื่นทำได้ฉันก็ทำได้ให้กำลังใจตัวเองให้คำพูดดีๆออกมาจากปากเราอะคำพูดที่ดีออกมาจากปากเราคนที่ได้ยินคนแรกคือเราเพราะฉะนั้นเราจะต้องคิดดีพูดกับตัวเองดีๆให้กำลังใจกับตัวเองเสมอนะคะมีคือเราทำอะไรสำเร็จแม้แต่เรื่องนิดเดียวนะคะเราก็ต้องขอบคุณต้องตื่นเต้นอะตื่นเต้นแบบอุ้ยเก่งจังเลยนะตัวเองอะไรเงี้ยต่อไปเราจะต้องทำได้ดีกว่านี้อีกเราเก่งมากคือให้กำลังใจตัวเองเราไม่จำเป็นที่จะไปหากำลังใจจากคนรอบข้างถ้าเราคุยกับคนภายในของเราได้แล้วเรามีความสุขแล้วเราฝึกอะฝึกคุยกับเขาเข้าสู่คนที่อยู่ภายในของเราได้ติดต่อสื่อสารคุยกันได้นะคะเราก็สามารถที่จะสร้างสิ่งดีๆให้กับสังคมแล้วก็ตัวคนรอบข้างได้นะคะก็คือให้กำลังใจตัวเองเชื่อศรัทธาในตัวเองว่าเราทำได้เชื่อมั่นนะคะเชื่อไม่มีเปลี่ยนแปลงเชื่อจนสุดหัวใจสุดจิตสุดใจของเรารับรองสิ่งที่เราต้องการสิ่งที่เราหวังมันเป็นจริงแน่นอนนะคะและที่สำคัญนะคะก็คืออย่าลืมพูดกับตัวเองดีๆพูดกับคนรอบข้างดีๆแล้วพูดกับตัวเองดีๆด้วยนะคะอย่าลืมนะคะตัวเราอะสำคัญโลกภายในของเราอะมันสร้างโลกภายนอกเราคิดยังไงกับตัวเองคนรอบนอกรอบข้างเขาก็จะรู้สึกได้เพราะฉะนั้นคิดดีกับตัวเองให้กำลังใจพูดดีกับตัวเองแล้วมันจะเปล่งแสงเปล่งประกายออร่าออกไปคลื่นออกไปให้คนอื่นรู้ว่าเรามีความรู้สึกยังไงกับตัวเองนะคะสำหรับวันนี้พี่ยาย่าก็มีเคล็ดลับดีๆมาฝากเท่านี้นะคิดถึงทุกคนนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย